กลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้นี่น้องเป็นโนอาจจะโดนเผาเยอะหน่อยเพราะไม่อยู่ใช่ค่ะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของเราเราจริงๆเราออกรายการกันมาบ่อยมากแล้วคือเป็นครั้งแรกจริงๆที่กับแค่2คนแล้วเป็นโนจะเป็นคนที่เผาทุกคนตลอดแล้ววันนี้เราไปเขาเป็นโนเขาพูดเก่งใช่ไหมเขาพูดเก่งเป็นดีเจด้วยนะอดีตเป็นดีเจคู่กับพี่หมึกวิโรจน์ควันธรรมทีนี้อยากจะรู้นิสัยวัยเด็กอะวัยเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างเอาเบสก่อนเบสซนไหมคะซนดื้อไหมไม่นะคะให้พูดตัวเองก็จะบอกไม่ตลอดเขาพูดตัวเองก็บอกว่าไม่ค่ะเด็กดีค่ะก็ไม่ได้เชิงนี่แต่ว่าไม่ถ้าถามว่าซนมากๆคงจะไม่แต่ว่าเราก็จะประมาณเป็นหัวหน้าแก๊งว่าเรียกคนได้หรือเปล่าพี่คนโตเราต้องเป็นหัวหน้าแก๊งมากตามพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะอาศัยเป็นบ้านพักของกองทุนนะคะแล้วก็จะมีหลายๆหลังของที่เป็นหมู่บ้านใช่ค่ะก็จะเป็นลูกๆตามบ้านของคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เป็นหัวหน้าแก๊งแค่ในพี่น้องเป็นทั้งหมู่บ้านเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นตัวนำแล้วมีอะไรก็จะแบบเอ้ยไปทำกันไปเล่นกันจนมีวีรกรรมก็น้องสอก็โดนมาอะไรเงี้ยโดนยังไงคะก็คือเป็นประมาณว่าเราอะสอกับพี่เบียร์มันทำกรรมมาค่ะแล้วแบบเหมือนกับว่าขี่มอไซค์ได้ใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็แบบอยากจะแบบเอ้ยเป็นหัวหน้าแก๊งต้องขี่มอไซค์นะคนนั้นก็ต้องตามมาวิ่งตามมาอะไรเงี้ยแล้วในช่วงนั้นพอดีเบียร์เนี่ยก็สอกเขานั่งหลังสอนนะฮะสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วในช่วงนั้นคือเบียร์ก็ประมาณว่าเฮ้ยตามมาเร็วขับมาอะไรเงี้ยเราก็แบบกลายเป็นว่าแก๊งเขาวิ่งตามแก๊งเขาวิ่งตามมาแล้วเราหันหลังเงี้ยค่ะกลายเป็นว่ามอไซค์นี้ก็เอียงก็ข้าวพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยคูดกระดาบเลือดแบบอะไรอย่างเงี้ยหนักมากล้อเท้าเข้าไปในล้อค่ะเด็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะเข้าไปในล้อแล้วก็เย็บเยอะค่ะลายเข็มอันนี้อันหลังๆแล้วนะคะอันก่อนหน้านี้ตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าค่ะซอกับพี่เบสเนี่ยเราก็แบบบางทีแบบคือตอนนั้นซอยังเด็กอยู่แล้วก็เด็กยังแบบเบาเบบี้ยังเด็กๆแล้วทีนี้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่บ้านก็จะไม่รู้เป็นเหมือนกับกระต่ายไว้ขูดมะพร้าวค่ะโอเคนะแล้วแบบเป็นกระต่ายเป็นที่นั่งเลยค่ะแล้วเบรกก็เอาน้องซอเนี่ยคืออุ้มแต่ว่าเราอยากให้น้องนั่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เอาน้องเนี่ยนั่งข้างหน้าปรากฏน้องเขาก็ยังงงๆๆก็ล้มลงไปแล้วก็โดนตัวบักเนี่ยก็ตัวที่เนี่ยค่ะเป็นแผลเป็นมันมีการสกัดดาวรุ่งกันจนนั่นแหละก็ปาดไปค่ะแล้วอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่โดนคุณพ่อคุณแม่ว่าไหมคะคือตอนนั้นก็ตกใจมากกว่าค่ะก็แบบเออทำไมเอาน้องมานั่งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ถึงขนาดตีไม่ค่ะรู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจไม่ตีเขาจะใช้เราจะขอโทษใช่ไหมใช่พี่เบสพ่อกับแม่เล่าให้ฟังว่าพี่เบสจะชอบเล่นเป็นผู้ชายเล่นแบบเล่นเด็กผู้ชายค่ะคือเด็กคนอื่นเขาเล่นตุ๊กตากันนะคะพี่เบสเล่นมีดผาหน้าไม้ปืนแล้วเราเป็นหัวหน้าแก๊งเราก็ต้องมีหน้าแก๊งเป็นหัวหน้าแก๊งโอ้โหแล้วเอาแล้วอย่างน้องเปียโนซนไหมเปียโนเขาก็จะก็ซนเหมือนกันนะคะตอนนั้นเขาจะจ้ำมั่มเขาจะอ้วนปุกลุกหน่อยแล้วทีนี้ก็มีตอนนึงก็คือเขาไปมีเรื่องกับข้างบ้านแล้วปรากฏว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปมีได้ไงแล้วสองคนนั้นเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าโนเยอะค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนกันปรากฏว่าเบสก็บอกเอ้ยใครทำอะไรบอกเลยเดี๋ยวจัดการให้ปรากฏว่าเบสอ่ะก็พาโนไปใช่ไหมคะปรากฏเบสอ่ะวิ่งก่อนเลยแล้วให้โนน้องนั้นเขาสู้กันไม่รู้ยังไงคนกันอ๋อให้ต่อยกันตัวเองยืนดูต่อยกันไหมต่อยกันเลยผู้หญิงเหรอผู้หญิงผู้ชายเขาเป็นพี่น้องกันตีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเรากุ้งงงเอ๊ะยังไงเราไปให้น้องสู้กับเพื่อนข้างบ้านยังไงแต่ว่าคือเขาอ้วนไงคะเขาอ้วนกว่าเด็กสองคนนั้นเยอะมากคิดว่าเขาคงชนะเขาชนะไหมก็ชนะด้วยชนะไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเป็นโนเขาเป็นคนกลางอย่างที่เรารู้ว่าเวนส์เดย์ชายนั่นคนกลางแล้วเป็นผู้หญิง3คนเลยโอ้3ใบเท้าคนกลางนี่เจอปัญหามั้ยแม่อาจจะแบบว่าคนโตอาจจะแบบเห่อเพราะคนสุดท้องอาจจะแบบรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนกลางทำไงอ่ะเขาก็จะมีโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันต่างกันตอนนี้ใช่แล้วอ่านหนังสือวาดรูปอะไรเรื่องศิลปะเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนมีโลกตรงนั้นของเขาอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ขับไม่ได้มีรถจอนนะคะก็พ่อกับแม่ขับมอเตอร์ไซค์ทีนี้มีลูก3คนแล้วจะไปไหนเนี่ยมันก็ลำบากมากจะซ้อนกัน3แม่ด้วย4คนอะไรเงี้ยทีนี้ซอเนี่ยติดแม่ติดเป็นเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปอยู่แล้วทุกที่พอน้องไปปุ๊บพี่ก็ต้องไปดูน้องเปียโนก็จะเป็นคนที่ถูกลืมไม่ไปอยู่บ้านจะเป็นแนวนั้นโดยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจเนาะไม่ได้ตั้งใจเลยกลายเป็นทำให้เขามีอะไรเก็บเขาก็ต้องมีก็ต้องมีอะไรบางทีเขาอยู่บ้านเขาก็กลับมาเขาก็อยู่ของเขาเองไม่ได้มาสูงสิงอะไรกับใครบางทีนะคะบางทีท
ที่โดนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสามคนนี้เราสนิทกันยังไงคะสนิทกันที่สุดไหมหรือว่าสนิทกันทุกคนไหมหรือว่าสนิทกันสองคนทุกคนสนิทกันทุกคนทุกคนก็จะสนิทกันมีอะไรก็พูดกันทะเลาะกันไหมคะมีค่ะทะเลาะถึงขนาดตีกันเลยไหมใช่จะทะเลาะจริงๆจังๆก็ช่วงตอนที่โตแล้วมากกว่าเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเริ่มที่จะเถียงกันจากที่น้องไม่เคยเถียงพี่ก็เริ่มเถียงไม่เพราะมันเป็นความพูดไม่ออกเริ่มมีความรู้เริ่มมีความรู้เริ่มไม่ได้เริ่มมีความรักไม่ใช่เราเริ่มหลอกน้องมานานเขาหลอกกันนะเขาชอบหลอกซอยนะหลอกเรามีก็บอกว่าได้มาพันเอาไปร้อยหนึ่งพอเราพันเกมอะไรเงี้ยพอเราพันเกมแล้วก็แบบเราก็เถียงกลับไปเพราะเราจะเป็นคนถูกแบบถูกเอาเปรียบตลอดอะไรเงี้ยตลอดเลยจริงๆแล้วถูกแกล้งแต่ว่าซอจะถูกแกล้งจากเบสกับปิโนตลอดว่าเขาเป็นคนเล็กไงคะเราก็จะแบบเหมือนกับตอนนั้นเราจะสนิทกันอยู่เหมือนกับว่าเราโตกันอะไรเงี้ยก็เลยซอก็จะแบบเออเด็กยังอยู่เด็กกันด้วยกันอะไรเงี้ยสนิทกับแม่ซอสนิทกับแม่แม่จะเป็นพวกซออะไรเงี้ยพวกเด็กที่ชามีไหมมีไหมลึกๆมีไหมไม่ค่ะเบ็ดไม่นะเบ็ดไม่แต่ถ้าโนไม่แน่ดีละเอาละสิแล้วความประทับใจที่มีต่อกันนะคะในวัยเด็กเอาก่อนเพราะว่าซอว่าซอก็เติบโตมาในครอบครัวอบอุ่นพอสมควรนะคะทีนี้ก็ด้วยมีพี่ทั้งสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เบ็ดเนี่ยเป็นพี่คนโตที่ดูแลน้องดีมากมากจนแบบเรารู้สึกว่าทั้งโดนขูดทั้งโดนลบคว่ำเนี่ยมากเลยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจฆ่ากันไปแต่ว่าในที่สุดแล้วก็คือว่าความสนิทมันเป็นแบบคือซองก็คงจะขาดพี่เบกกับพี่โนไม่ได้จริงเพราะว่าเขาก็จะเหมือนกับเป็นคนเติมเป็นแขนเป็นขาเป็นคนช่วยเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนิทกันมากเลยค่ะเบสล่ะคะก็จริงๆเราได้รับการปลูกฝังมาตลอดว่าเป็นพี่คนโตค่ะคือเขาตั้งชื่อเบสเนี่ยจริงๆความหมายคือ2 อย่างก็คือเป็นทั้งเครื่องดนตรีด้วยแล้วก็มันเหมือนกับย่อมาจากเบสิกพื้นฐานอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างให้เป็นตัวอย่างของน้องด้วยแล้วก็ดูแลน้องให้ได้เงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคือในบ้านสมมติว่าถ้าพ่อไม่อยู่เราต้องทำได้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องจะอะไรที่เรื่องที่ต้องใช้กำลังหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยเปลี่ยนหลอดไฟเหมือนกันใช้กำลังเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนหลอดไฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องซ่อมทุกอย่างที่ทำเป็นหมดค่ะช่างใหญ่ไม่มีซ่อมรถโอ้ไม่แล้วแล้วก็เราต้องทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยกันว่าเอ้ยเรามีน้องเรายังไงเราก็ต้องดูแลให้ได้บางทีแม่เขาก็ทำงานเราก็ต้องดูแลแทนอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าเราสึกว่าเราต้องดูแลเขาไม่ว่าจนถึงตอนนี้ก็คือต้องรู้สึกว่าเขาก็ยังน้องอยู่ก็ยังต้องดูแลอยู่ใช่ทุกวันนี้ก็ยังดูแลอยู่ใช่ไหมก็อาจจะก็จะไม่เท่ากับเมื่อก่อนแล้วว่าเขาก็ทำงานแล้วก็ดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยค่ะแต่เราก็ยังน้อยเราก็คิดว่าเขาก็ยังเป็นน้องอยู่ทำอะไรเราก็ต้องแบบเหมือนกับถามทำอะไรก็ต้องคอยบอกอะไรกันตลอดไม่บางทีไม่ถามนะคะบางทีซอทำอะไรเนี่ยมันยังไม่ได้บอกเลยรู้แล้วอ่ะคือแบบเร็วมากพี่เบสเป็นคนเร็วมากอัปเดตตลอดไม่รู้อัปเดตจากไหนก็คือเราแหมพี่น้องกันมันจะมีเซนอะไรบางอย่างใช่ไหมค่ะแล้วตอนเด็กๆเคยฝันไหมตามภาษาพี่น้องเคยฝันไหมเขาอยากเป็นไอ้นู่นตัวเองอยากเป็นอะไรเคยมีไหมต้องมีค่ะมีมันเหมือนตอนนั้นจริงๆมันเป็นความฝันของพ่อกับแม่เริ่มเลยว่าอยากให้เราแบบเหมือนอย่างน้อยเรามาทางนี้น่าจะได้ออกเทปอันนี้คือความฝันของพ่อกับแม่ก็แต่ก็ถือแต่หนูยังเด็กนี้แล้วเหรอคือนี่ก็เป็นความฝันเขานะคะความฝันของพ่อกับแม่เขาตอนแต่ละวันรู้สึกว่าทำไมเราต้องมาเล่นดนตรีมีอยู่พาร์ทนึงที่เรารู้สึกว่าทำไมเราไม่ได้เล่นทำไมเราต้องมาเล่นกับเพื่อนทำไมไม่เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราทำไมคนอื่นเล่นแต่เรานั่งลิสต์เพลงต้องซ้อมว่าต้องพูดยังไงอะไรขึ้นเวทีอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยไม่เข้าใจบางทีก็ต้องบางทีคุณพ่อกลับมาก็มีแบบบุกขึ้นมาแล้วมาซ้อมก็มีนอนอยู่นอนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าถูกลากขึ้นมาซ้อมอะไรเราก็แบบไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอยู่พักหนึ่งที่เราก็คิดไปค่ะไม่อยากเล่นไม่อยากซ้อมไม่อยากอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรารู้สึกว่ามาถึงจุดว่าเราเข้าใจว่าทำไมพ่อถึงทำให้เป็นแบบนี้คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นจุดสำคัญที่หลอมให้เราอยู่ด้วยกันด้วยหนึ่งที่เป็นพี่น้องสามคนซึ่งเป็นผู้หญิงพ่อก็คิดว่ายังไงถ้าอยู่ด้วยกันสามคนเนี้ยยังไงอย่างอื่นเนี้ยมันไม่สามารถเข้ามาเป็นเกราะใช่ไหมใช่ก็เป็นเกราะกันให้พวกเราใครเขาทำอะไรเราหยิบเครื่องดนตรีมาจุดๆๆ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 ๆ
าด้วยความที่เรามีครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะพ่อแม่เขาดูแลค่อนข้างที่จะแบบแน่นมากค่ะละเอียดด้วยในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
ก็รู้สึกว่าดีใจที่ที่เขาปลูกฝังให้เราเป็นอย่างนี้ไม่คือไม่เสียใจเพราะด้วยเขาอยากสร้างความรับผิดชอบให้เราตั้งแต่เล็กเลยค่ะเขาก็จะให้เราทำไปประกวดร้องเพลงไปอะไรแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าเราได้เงินมาแล้วเราจะจัดการจ่ายเงินยังไงเก็บยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนั้นเริ่มจากประกวดร้องเพลงเสร็จปุ๊บพี่เบกกับพี่เปโนเขาก็ได้ไปเล่นในห้องเค้าเรียกเป็นผับแอนด์รีสอร์ทที่ที่หาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเงี้ยสักม .1 ม .2 กันอย่างเงี้ยค่ะม .1 ม .2 นี่ก็จะ13เหมือนกับว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นจ็อบอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้เงินมาในช่วงนั้นก็สามารถเอามาดูแลตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบแต่ว่าเขาก็จะมารับมาส่งตลอดมารอบางทีชั่วโมง2ชั่วโมงแม่ก็ต้องมารออะไรเงี้ยค่ะมารอตลอดฉะนั้นความฝันของเราเหมือนถูกกับคุณมันถูกบอกมาแล้วพอมาถูกพ่อแม่บอกมาแล้วว่าเนี่ยคือความฝันของหนูใช่ตอนนั้นเหมือนกับก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วก็โอเคมีงานมีอะไรเราก็แฮปปี้ทุกตอนนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนี้อะไรได้แบงค์500แบงค์พันก็โอเคสบายใจแล้วมีแบบอย่างมั้ยเด็กๆที่เรามีแบบอย่างมั้ยเราจะต้องร้องให้เหมือนคนนี้เล่นให้เหมือนคนนี้สำหรับจริงๆแล้วไม่มีรู้สึกว่าพ่อกับแม่ค่ะเขาสอนให้เราแล้วคือตอนนั้นเบคคิดว่าคือเขาป้อนอะไรเนี้ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยที่เราสามารถร้องได้นะตอนนี้เขาก็เป็นเพราะเขาสองคนคือเขาตอนนั้นเนี้ยแต่ว่าเพลงภาษาอังกฤษเนี้ยเพลงฝรั่งเนี้ยก็จะเป็นเนื้อคาราโอเกะให้พวกเราก่อนเพลงอะไรบ้างคะที่คุณพ่อแม่สอนเช่นจะเป็นคาร์เพนเตอร์เยอะค่ะ CCR อะไรเงี้ยแบบเมื่อก่อนเราก็จะกลายเป็นแบบรู้จักเพลงฝรั่งเมื่อก่อนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะก็เพราะคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่อ่านเป็นภาษาไทยนะคะใช่จำก็ยังจำจาอะไรเงี้ยเด็กเนี้ยค่ะก็จะเป็นแปลกมากเนาะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูชีวิตความเป็นวัยรุ่นที่โตขึ้นมายังอยู่หาดใหญ่อยู่ใช่ไหมวัยรุ่นใช่ค่ะโอ้ยังอยู่หาดใหญ่อยู่แล้วอยู่หาดใหญ่ทั้งหมดกี่ปีอ่ะก็จริงๆก็เบสก็20ปีอยู่ถึง20ของเซาก็เกิดจนประมาณ15มอต้นนะคะจบ15ปีแล้วงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยถึงชีวิตวัยรุ่นกันบ้างวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ